สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เรามาดูกันว่าทำไมรถถังส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงใช้ปืนสมูทบอลหรือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบแทนปืนใหญ่ลำกล้องเกี่ยวและทำไมส่วนใหญ่จึงใช้กระสุนฮีทและกระสุน APFSDSกระสุนฮีทเป็นกระสุนที่สร้างจากทฤษฎีมอโลนูแมนเอฟเฟกต์เป็นทฤษฎีที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญในปี1888โดยมอโลชาวอเมริกันและพัฒนาอีกครั้งโดยนูแมนชาวเยอรมันในขณะที่ทำการทดลองกับ TNT ในปี1910ทฤษฎีนี้เป็นปรากฏการณ์การระเบิดจะรวมอำนาจการระเบิดทั้งหมดไปไว้ที่จุดโฟกัสเล็กๆที่ปลายแหลมของกรวยและระเบิดนอร์แมนได้พิสูจน์ว่าการเพิ่ม Metal Liner คือวัสดุโลหะที่อยู่ด้านหน้าของกระสุนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น Metal Liner จะเจาะวัสดุที่อยู่ด้านหน้าด้วยความเร็วสูงโดยถูกเจาะด้วยแรงดันระเบิดที่เกิดขึ้นระหว่างการระเบิดอนุภาคโลหะที่เกิดขึ้นในเวลานี้เรียกว่า Metal Jetและความเร็วอยู่ที่ 7-8 กิโลเมตรต่อวินาทีนี่คือหลักของ Mentor Jet คือความเร็วสูงเจาะกรอกของรถถังและรถถังถูกทำลายเนื่องจากเศษชิ้นส่วนที่เกิดขึ้นอาวุธที่เป็นตัวแทนของหลักการนี้ก็คือ Panzer Faust ที่กองทัพเยอรมันใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 Bazooka ที่ผลิตในอเมริกาและ RPG ที่ผลิตในโซเวียตหัวรบแบบนี้มีชื่อว่า Shape Chart หรือที่รู้จักกันว่าหัวรบดินโพรงเป็นรูปทรงที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ไม่มีปัญหาเมื่อใช้กับอาวุธปืนส่วนบุคคลเช่น Panzerfaust แต่เมื่อใช้กับปืนใหญ่หรือรถถังมีปัญหาแปลกๆเกิดขึ้นจึงทำให้อำนาจการเจาะทะลุลดลงในกรณีของ Panzerschreck 88 มม. ของเยอรมันซึ่งใช้หัวรบดินโพรงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ความสามารถในการเจาะทะลุคือ200 มม.แต่เมื่อใช้กับปืนใหญ่จะมีขนาดเพียง90 มม.ปัญหานี้เกิดจากแรงหมุนที่ใช้กับปืนใหญ่เพราะปืนใหญ่เป็นปืนใหญ่แบบลำกล้องเกี่ยวกล่าวอีกในหนึ่งคือมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงหมุนอำนาจการระเบิดของ Mental Jet กระจัดกระจายไม่มีอำนาจพอในการเจาะกรอกในสงครามโลกครั้งที่2หาทางแก้ปัญหาไม่ได้และแนวทางแก้ปัญหานี้ออกมาในช่วงกลางทศวรรษ1950ภายหลังสงครามสหรัฐอเมริกาคิดค้นวิธีโดยติดวงแหวนที่สามารถหมุนได้ที่พื้นที่ผิวนอกของกระสุนขนาด90มิลลิเมตรที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อสร้างโครงสร้างที่มีแต่วงแหวนเท่านั้นที่หมุนได้เพื่อทำให้กระสุนใช้ได้กับปืนลำกล้องเกี่ยวที่ติดตั้งบนรถถังได้กระสุนที่หมุนโดยมีแถบแบบนี้เท่านั้นจะมีวิถีของกระสุนที่ไม่เสถียรเนื่องจากการหมุนจึงมีการแก้ปัญหาโดยการติดปีกเพิ่มอย่างไรก็ตามกระสุนฮีทมีความสามารถในการเจาะทะลุเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของกระสุน5เท่าเมื่อมีการพัฒนาเกราะปฏิกิริยาแรงระเบิดและเกราะคอมโพสิตประสิทธิภาพของมันก็ลดลงอย่างมากปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้สำหรับต่อต้านยานเกราะเบามากกว่ารถถังดังนั้นเรามาพูดถึงเกี่ยวกับกระสุนเจาะเกราะทรงตัวด้วยคีบหางสลัดครอบทิ้งเองหรือ APFSDS กันค่ะกระสุนเจาะเกราะที่ใช้โดยรถถังแบบนี้เป็นกระสุนเจาะเกราะรถถังด้วยพลังงานจลเพื่อเพิ่มพลังงานจลการเพิ่มความเร็วจะได้ผลมากกว่าการเพิ่มมวลโดยตามหลักทฤษฎีของพลังงานจลกระสุน AP หรือกระสุนเจาะเกราะที่พัฒนาขึ้นในขั้นต้นนั้นมีปัญหาตรงที่หากความเร็วเกิน800เมตรต่อวินาทีตัวกระสุนเองจะถูกทำลายเมื่อกระสุนโดนเกราะของรถถังดังนั้นกระสุนเจาะเกราะที่ได้รับการพัฒนาโดยมีตัวที่ทำหน้าที่เป็นตัวชนโดยการมีฝาครอบปลอกกระสุน AP ด้วยโลหะที่มีความสามารถในการยืดหยุ่นได้ดีนั่นก็คือกระสุนที่มีฝาครอบเจาะเกราะหรือกระสุน APC เนื่องจากส่วนที่ต่อยอดของปลอก APC ได้รับแรงต้านอากาศจำนวนมากปลอก AP ใหม่จึงได้รับการพัฒนาอีกครั้งด้วยรูปทรงแอโรไดนามิกปลอก APC ถูกหุ้มด้วยบอลลิสติกแคปที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์จึงถูกเรียกว่ากระสุน APCBC อย่างไรก็ตามเมื่อกรอกของรถถังหนาขึ้นทำให้การทำลายรถถังเป็นไปได้ยากขึ้นด้วยกระสุน AP ที่มีอยู่ดังนั้นจึงมีการพัฒนากระสุน AP ใหม่ปัญหาคือเพื่อเพิ่มมวลและความเร็วของกระสุนเพื่อเพิ่มการเจาะเกราะลำกล้องปืนป้อมปืนและขนาดของรถถังก็ต้องเพิ่มตามไปด้วย
ดังนั้นเมื่อมวลเท่ากันและความเร็วเท่ากันยิ่งพื้นที่สัมผัสเล็กลงเท่าใดพลังการเจาะก็ยิ่งมากขึ้นจึงทำให้กระสุนมีลักษณะยาวและบางลงกระสุนที่ยาวและบางที่พัฒนาขึ้นใหม่คือกระสุน APCR หรือที่เรียกว่ากระสุนเจาะเกาะคอมโพสิตแข็งซึ่งเป็นประเภทของกระสุนเจาะเกาะที่หุ้มด้วยอะลอยน้ำหนักเบาที่ด้านนอกเพื่อให้เข้ากับลำกล้องปืนในสหรัฐอเมริกากระสุน APCR ที่พัฒนาขึ้นในลักษณะนี้เรียกว่ากระสุน HVAPหรือกระสุนเจาะเกาะความเร็วสูงเนื่องจากวัสดุภายนอกเป็นโลหะผสมน้ำหนักเบาดังนั้นพลังการเจาะจึงเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากผลข้างเคียงของการเพิ่มความเร็วโดยการลดน้ำหนักเมื่อเทียบกับกระสุน AP ที่มีอยู่อย่างไรก็ตามก็มีข้อเสียคือการสูญเสียความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเพิ่มขึ้นพวกเขาจึงคิดหาวิธีอื่นอีกไหมที่จะใช้เพียงกระสุนเจาะที่บางและยาวเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มค้นคว้าวิธีเอาโลหะผสมออกหรือเรียกว่าซาโบที่ด้านนอกของกระสุน APCR Armor Pershing Shell เมื่อกระสุนออกจากปากกระบอกปืนกล่าวอีกในหนึ่งคือเมื่อเหลือแค่ตัวเจาะเท่านั้นแรงต้านของอากาศจะลดลงและแรงเจาะจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำหนักที่เบาลงซาโบนั้นถูกใช้ในช่วงแรกของการพัฒนาปืนใหญ่เมื่อเปิดตัวปืนใหญ่ครั้งแรกลำกล้องของปืนใหญ่ไม่คงที่เนื่องจากขาดเทคโนโลยีดังนั้นกระสุนของปืนใหญ่จึงเล็กกว่าลำกล้องของปืนด้วยเหตุนี้จึงมีปัญหาที่แรงดันระเบิดรั่วไหลผ่านช่องว่างและทำให้ระยะของปืนลดลงดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้จึงเพิ่มช่องว่างด้วยไม้และคำว่าซาโบมาจากภาษาฝรั่งเศสในที่นี้หมายถึงวงแหวนทรงกลมที่ทำจากไม้กระสุน APDS เป็นกระสุนเจาะเกราะทิ้งซาโบคือกระสุนเจาะเกราะที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้สามารถสลัดซาโบทิ้งได้เองและ APDS เป็นคำผสมของการเจาะเกราะของกระสุน AP และ DS ซึ่งหมายถึงการทิ้งซาโบอย่างไรก็ตามหากคุณทำการเจาะเกราะด้วยกระสุนเจาะเกราะที่หนักขึ้นและยาวขึ้นพลังการเจาะจะเพิ่มขึ้นปัญหาคือเพื่อให้วิถีกระสุนคงที่ด้วยการหมุนที่ใช้ในปืนลำกล้องเกียร์มีข้อจำกัดที่อัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางต่อความยาวของกระสุนมากที่สุดคือ1ต่อ6ด้วยเหตุนี้เพื่อที่จะใช้กระสุนเจาะเกราะที่มีความยาวเพิ่มขึ้นในปืนลำกล้องเกียร์เช่นเดียวกับกระสุนฮีทที่กล่าวถึงข้างต้นแถบหมุนติดอยู่และมีเพียงวงแหวนเท่านั้นที่หมุนและตัวเจาะจริงจะไม่หมุนและเมื่อใช้ปืนใหญ่ลำกล้องเกียวพลังงานโจรบางส่วนจะเข้าสู่แรงหมุนดังนั้นในกรณีของกระสุนเจาะเกราะปืนสมูทบอลจะมีพลังในการเจาะที่ดีกว่าด้วยเหตุผลเหล่านี้ปืนที่ใช้ในรถถังปัจจุบันส่วนใหญ่จึงกลายเป็นปืนสมูทบอลกระสุน APF SDS ที่มีปีกหางเพื่อรักษาเสถียรภาพวิถีของกระสุนเจาะเกราะกระสุนนี้ถูกใช้เป็นกระสุนหลักในการต่อต้านรถถังกล่าวอีกในหนึ่งก็คือไม่มีการกล่าวเกินจริงที่จะกล่าวว่าเหตุผลที่รถถังใช้ปืนสมูทบอลก็คือเพื่อใช้กระสุนฮีทและกระสุน APF SDS ดังนั้นกระสุน APF SDS จึงมีคำที่เพิ่มคือ FS ก็คือปีกหางเพื่อให้เกิดความเสถียรสำหรับกระสุนเจาะเกราะและ DS สำหรับการสลัดซาโบและวัสดุสำหรับการทำกระสุนนี้ส่วนใหญ่คือทังสเตย์หรือยูเรเนียมที่ด้อยสภาพซึ่งมีความหนาแน่นสูงและตาส่วนของความยาวต่อเส้นผ่าศูนย์กลางมักจะ1ต่อ20ถึง30กระสุนนี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับต่อต้านรถถังเพราะพวกมันจะเจาะทะลุออกเมื่อใช้กับยานเกราะเบาและกระสุนนี้ใช้สำหรับยานเกราะเบาหรือรถถังยุคที่2ที่ไม่ใช้เกราะเสริมที่ซับซ้อนวันนี้เราได้มารู้ว่าทำไมรถถังสมัยใหม่จึงใช้ปืนสมูทบอลและส่วนใหญ่จะใช้กระสุนฮีทและกระสุน APF SDS และถ้าต้องการทราบเกี่ยวกับกระสุน H สามารถดูได้จากคลิปย้อนหลังของเราชื่อคลิปว่ารถถัง British Challenger 2ขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องของเราเพื่อช่องสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ